มีประเด็นที่เชื่อมโยงกับทางผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือครับคิมจองอึนที่ล่าสุดนะครับเดินสายไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาวุธหลายแห่งในช่วงเวลานี้เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบความพร้อมในเชิงยุทธวิธีและความพร้อมของอาวุธต่างๆในแง่ของการปกป้องความมั่นคงของประเทศท่ามกลางเสียงคัดค้านและไม่เห็นด้วยนําโดยชาติพันธมิตรและก็สหรัฐนะครับที่มองว่าในช่วงเวลานี้สถานการณ์ในเกาหลีเหนือที่มีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นผล มาจากการสะสมอาวุธแล้วก็การทดสอบขีปานาวุธหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงการที่ทางเกาหลีเหนือเองพยายามที่จะส่งอาวุธไปช่วยรัเสเซียนะครับเพื่อที่จะทําการรบในพื้นที่อยู่เคลนด้วยนอกจากนั้นครับทางผู้นาเกาหลีเหนือยังออกมาแถลงรอบล่าสุดว่าตอนนี้ ศัตรูหมายเลขหนึ่งของเกาหลีเหนือก็คือเกาหลีใต้นั่นเองครับที่เป็นฝ่ายยุยงทําให้เกิดการเผชิญหน้าและเกาหลีใต้เองยังสะสมอาวุธเอาไว้ตลอดเวลาด้วยนี่เป็นการรายงานออกมาจากสถานีโทรทัศน์เคอาทของเกาหลีเหนือครับที่มีการเผยแพร่ภาพในช่วงเวลาที่คิมจองอึนผู้นําสูงสุดเดินทางไปเยี่ยมชมโรงง,งานผลิตอาวุธหลายแห่งซึ่งก็ไปชมยานขนส่งขีปนาวุธพิสัยใกล้ด้วยซึ่งเป็นยานที่สามารถใช้ปรับเป็นแท่นยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ในลักษณะเคลื่อนที่ได้ โดยการเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาวุธของผู้นำเกาหลีเหนือในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางเสียงประนามคัดค้านจากสหรัฐและชาติพันธมิตรประมาณ50ประเทศว่าเกาหลีเหนือพยายามจะขายขีปนาวุธให้กับรัสเซียเพื่อนำไปใช้สำหรับการสู้รบกับยูเครนและในช่วงเวลาเดียวกันผู้นำเกาหลีเหนือยังมองว่าเกาหลีใต้กลายเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งหลังจากที่เกาหลีใต้พยายามจะยุยงให้เกิดการเผชิญหน้า แล้วก็ยังมีการเรียกร้องนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้ว่าเกาหลีเหนือจําเป็นจะต้องพัฒนาขีดความสามารถทางทหารของกองทัพให้สามารถปกป้องความมั่นคงของประเทศให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมในฝั่งของทางด้านจอห์นเคอร์บี้โฆษกความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็ได้มีการถแถลงย้ํำการเคลื่อนย้ายอาวุธระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียอีกครั้งหนึ่ง รวมไปถึงการที่รัเสเซียสั่งซื้อขีปนาวุธจากเกาหลเหนือเพื่อน,นําไปใช้สำหรับปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ยูเครนตอนเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนมาถึงต้นปีนี้โดยเป็นการถแถลงร่วมกันที่ถูกลงนามโดยแกนหลักก็คือสหรัฐร่วมกับทางสหราชนาจักรสหภาพยุโรป ออสเตรเลียเยอรมนีและแคนาดารวมไปถึงชาติพันธมิตรของสหรัฐรวมแล้วประมาณ50ประเทศนะครับที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในเกาหลีเหนือนะเวลานี้นะครับที่เกาหลีเหนือพยายามที่จะสนับสนุนและส่งอาวุธไปช่วยรัสเซียเพื่อทําการลบกับยูเครนตลอดเวลาแม้ว่าเกาหลีเหนือกับรัสเซียจะออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้นะครับว่าไม่เคยมีการทําข้อตกลงซื้อขายอาวุธระหว่างกัน แต่ทางสหรัฐก็มีข้อมูลหลักฐานว่ารัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้หรือว่า SRBM ซึ่งส่งตรงมาจากเกาหลีเหนือเพื่อใช้สำหรับในการโจมตียูเครนหลายต่อหลายครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาขณะเดียวกันครับจากสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีที่เริ่มมีความตึงเครียดขึ้นความเคลื่อนไหวในพื้นที่ทะเลจีนใต้ก็น่าติดตาม ล่าสุดนะครับทางพันธุนดีโจโกโวิดโัโดของอินโดนีเซียได้มีการพบปะกกับพั้แทนดีเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียผู้นําของฟิลิปปินส์ที่กรุงมะนิลาโดยทั้งคู่นะครับได้มีการหารือถึงสถาน,น,นการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแถบนี้รวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและสะสมมาในแถบทะเลจีนใต้นอกจากนี้ยังต้องกระชับความสัมพันธ์ในฐานะชาติสมาชิกกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียน ซึ่งทางผู้นําฟิลิปปินส์บอกว่าทั้งสองฝ่ายยังต้องยึดมั่นในอนุยยสัญญาสันประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลซึ่งถือว่าเป็นตัวกําหนดขอบข่ายและมีกฎหมายคอยดูแลกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทะเลส่วนทางผู้นําอินโดนีเซียก็บอกว่าภายหลังจากการหาเรือแล้วทั้งสองประเทศตกลงที่จะยกระดับความสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือด้านกลาโหมให้มากขึ้น และยังมีการทําข้อตกลงเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองฝ่ายให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำน,นะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดครับ